ฟันหัวไม่เป็นไรคนแล้วมีผมคนไทยอยู่คนเดียวนอกนั้นเป็นคนต่างชาติหมดไม่ได้ฝรั่งอย่างนั้นพี่แล้วพี่ตุ้ยชอบอะไรในความเป็นเม็กซิกันบ้างที่รู้สึกว่าชอบผมไม่ชอบดนตรีครับผมผมมีความรู้สึกว่าดนตรีเขาแบบมันเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมเพราะว่าแค่ในตัวโฆษณาตัวนี้ก็กีตาร์ก็เปิดมาตึงตึงตึงมันเป็นขิมหรือเป็นอะไรตึง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 ไม่ใช่อ๋อนึกว่าเสริมไปเรื่อยเหมือนกันนะพี่น่ะนี่เอาอย่างนี้คือด้วยทำนองเพลงมันแบบว่ามันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ครับเป็นเม็กซิกันแล้วปีใหม่นี้เนี่ยพี่ตุ้ยของเราเนี่ยมีผลงานอะไรที่แบบว่าให้พวกเราติดตามกันบ้างอ่ะแน่นอนครับผมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำครับเป็นละครครับสองเรื่องครับเรื่องอะไรบ้างครับอีกเรื่องนึงลูกสาวกำนันและอีกเรื่องนึงก็ผู้ใหญ่เรียนมาครับออนแอร์ช่อง3ทั้งนั้นเลยครับผมพี่เคยเล่นนะจริงป่ะครับเล่นเล่นเป็นประมาณ10ปีที่แล้วอ๋อฮะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะครับพี่อายุเดี๋ยวก่อนเล่นเป็นอะไรตอนนั้นยังเด็กอ๋อตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนี้แค่25 24นะครับผมค่ะพี่ตุ้ยครับไหวมั้ย24ครับพี่โกเราไปดูงานถับฟันครับนี่ชอบแบบนั้นนี่นี่เดี๋ยวก่อนเค้ากำลังย้ายกองแล้วเอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายการของเรามันมีเด็ดอยู่ที่ว่ามันแบบยืนคุยนั่งคุยมันไม่ค่อยสนิทอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่เราไปนอนคุยกันดีกว่าตายแล้วตายแล้วนอนคุยกับพี่โก ชะนีด้วยไม่พี่ผมบางทีผมก็อยากจะลองอะไรสิ่งใหม่ๆเหมือนกันคือนี่ไงไปเป็นเตียงไงเป็นเตียงแล้วเปิดพาคุณเชคชินนี่ครับขนมด็อกเตอร์ฮาโก้ก็เป็นสิ่งใหม่ๆเราควรจะลิ้มลองกันดูนะครับเหมือนที่นี้ผมจะลองสิ่งใหม่ๆครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันช่วงหน้าครับช่วงนี้ให้พี่ตุ้ยของเราทำงานก่อนครับไปเจอเลยนะครับขอบคุณนะครับคุยกันพอหอมปากหอมคอครับก็ต้องปล่อยหนุ่มตุ้ยไปทำงานต่อแต่ไหนๆมาถึงกองถ่ายโฆษณาทั้งทีงานนี้ก็ต้องขอซนแอบไปดูนู่นดูนี่ซะหน่อยแล้วล่ะนี่ดูหน้ากองถ่ายเนี่ยนะออกแค่15วินาที30วินาทีถ่ายกันเป็นวันนี่เซตกันอลังการ2วันค่ะ3วันเซตอีกวันหนึ่ง3วันด้วย3วันออกแป๊บเดียวลงทุนที่เป็น10ล้านนะคิดดูใช่อลังการงานสร้างนะคะความเหน็ดเหนื่อยคนงานนะคุณผู้ชมดูนะคะประมาณร่วม100คนอ่ะไม่มันมีนางเอกพระเอกแล้วก็ต้องมีตัวร้ายภาษาไทยไม่ได้เขาเป็นคน sorry นะ sorry I just wanna know what that no 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 หัว no หัว no ชนประตูชนประตูนะนี่ครับฝรั่งของแท้ครับบาติวนี่แล้วสื่อสารกันยังไงพี่ตุ้ยระหว่างถ่ายส่วนใหญ่ผมก็จะพูด body language do you like pop music yeah sure okay byeเต้นไงเต้นโชว์หน่อยดิเต้นโชว์หน่อยดิแหมพี่ตุ้ยผิวเลยนะเขาจะถ่ายแล้วไปนะคะพี่ก็เดี๋ยวว่าเที่ยวนะรู้ไหมว่าภาชนะของชาวเม็กซิกันน่ะคืออะไร hearts ใช่แล้วและนี่ก็คือภาชนะของเราเชื่องเชื่องขึ้นไปขี่ได้ไหมขึ้นได้จริงเหรอวู้ยโอ้ยหัวใจจะวายเพิ่งเกิดมาเคยเห็นหมูขี่ม้าแต่แล้วพี่แล้วน้องจะตกไหมสวยอ่ะเออดูงดงามมากเลยอ่ะม้ามีอายุได้ถึงกี่ขวบอ่ะครับมารับก้นหนึ่งสิพี่ก้นมารับก้นหนึ่งสิอายุยืนสุดกี่ปีครับพี่ม้าอ้าวแล้วที่เป็นใครที่เป็นเจ้าของมาหรือเปล่าผมเป็นช่างไฟเทอมนี้แหละตายแล้วมันพาฉันขึ้นแล้วก็ฉันตกมาไปทำยังไงเนี่ยช่างไฟมาพาฉันจูขึ้นมาตายแล้วโอ้ยเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็บุญแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะนางเอกโฆษณาบอกว่ามีแฟนแล้วแต่มานั่งใกล้พี่ตุ้ยคิดอะไรแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคืนเนี้ยพี่ตุ้ยนอนกับเรานางเอกเราก็สู้นางร้ายเราหมวกก็สู้เราไม่ได้แล้วแถมหนังหน้าเราก็สวยกว่าตื่นพี่ฮาน่าด้านหลังก็ของจริง
แต่ของเราอ่ะของจริงยิ่งกว่าโอ้ยแต่แบบงานเขาดียังเลยอ่ะชอบอ่ะเม็กซิกันเนาะบรรยากาศก็ดีสบายพอจบเพ้อไปห้องนอนห้องนอนไปรอตุ้ยเหรอไปรอตุ้ยทำงานเหนื่อยกันมาทั้งวันครับในที่สุดก็ได้เวลาปิดกล้องสักทีไหนๆก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วคืนนี้2พิธีกรของเราค้างที่นี่มันซะเลยแล้วกันนะฉันขอคืนนี้คืนเดียวคืนนี้